สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์ครับผมวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการรีวิวรถนะครับโดยเฉพาะแบรนด์ที่ต้องบอกว่าผมชื่นชอบอีกหนึ่งแบรนด์นะครับสำหรับแบรนด์ของบัสจาร์ดนะครับซึ่งแน่นอนครับเราเคยพูดคุยกันไปแล้วหรือว่าเคยรีวิวหรือว่าเคยขี่ท่องเที่ยวกันไปแล้วนะครับกับบัสจาร์ดตัวโดมิน่าทั้ง250แล้วก็ตัว400แต่วันนี้ครับเพิ่งจะมาใหม่ๆจริงๆเลยนะครับกับตัวของบัสจาร์ดพาวซ่า200นะครับหรือว่าตัวบัสจาร์ดพาวซ่า NS 200ซึ่งต้องบอกว่าเพิ่งจะลงจากตู้คอนเทนเนอร์มาปั๊บก็จับมารีวิวเลยนะครับรถคันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นรถที่นำเข้ามาแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวของบัสจาร์ดเองนั้นเป็นแบรนด์จากประเทศอินเดียนะครับโดยบัสจาร์ดนั้นเป็นรถจักรยานยนต์นะครับสัญชาติอินเดียครับที่ถือว่าใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะครับจริงๆแล้วมีจำหน่ายไปมากกว่า79ประเทศทั่วโลกนะครับปีที่ผ่านมาครับมียอดขายถึง35ล้านคันเลยนะครับแล้วก็มีโรงงานหลัก3โรงงานที่อินเดียครับก็เรียกว่าสามารถที่จะผลิตกันได้เนี่ย5ล้านคันต่อปีเดียวนะครับและรวมถึงตัวของบัสจาร์ดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนำมาขายในประเทศไทยนะครับโดยผ่านทางด้านของบริษัทบลูมนะครับซึ่งต้องบอกว่ายอดเปี้ยงป้างพอสมควรเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันว่าตัวของบัสจาร์ดที่เป็นตัวพาวซ่า NS 200นั้นมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับตัวของบัสจาร์ดพาวซ่าเนี่ยมีจำหน่ายมาตั้งแต่ประมาณปี2001แล้วนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการันตีครับยอดขายมากกว่า7ล้านคันใน26ประเทศนะครับโดยในปีนี้ครับโฉมของปี2021แล้วก็22เนี่ยมีในเรื่องของแรงบันดาลใจครับกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับให้มีในเรื่องของสีสันแล้วก็เส้นสายที่ดุดันผิวไหวมากขึ้นนะครับโดยจะมีให้เลือกทั้งหมดด้วยกันถึง4สีครับก็คือสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีเทานะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องของดีเทลของรถคันนี้นะครับที่เป็นรถสมรรถนะดีครับในงบไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยสำหรับ Pulsar NS 200มีอะไรบ้างมาดูกันต่อได้เลยครับสำหรับตัวของบัสจาร์ดพาวซ่า NS 200นะครับก็จัดได้ว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายครับเพราะว่าเป็นรถสไตล์ของ Naked ที่บ้านเราเรียกเนี่ยนะครับคือออกแบบมานั้นให้เป็นมิดกับคนขี่ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงท่านั่งหรือว่าในเรื่องของการขับขี่นะครับก็จะต้องบอกว่าทํามาคล้ายๆโดมิน่าเลยการนั่งเนี่ยสไตล์เดียวกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวแขนนะครับหรือว่าตัวแฮนด์เนี่ยนะครับมีการยกระดับขึ้นมาเพื่อที่จะได้ขี่แล้วสบายๆไม่ต้องมานั่งย่อตัวเยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็อาจจะดูคล้ายๆนะครับกับตัวของโดมิน่านิดๆหน่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นก็จะมีในเรื่องของตัวกันล้มมาให้นะครับจะเห็นได้ว่าคล้ายกันเลยแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวพักเท้านะครับแป้นเหยียดต่างๆผมว่าคล้ายๆกันเลยดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของรูปทรงเนี่ยจะเห็นได้ว่าการออกแบบมาเนี่ยออกแบบมาให้มันดูเฟี้ยวกันหน่อยนึงคือสปอร์ตเช่นในเรื่องของตัวของหน้ากากคล้ายๆกันนะครับมาดูตรงนี้ครับตัวถังน้ำมันจะเห็นได้ว่าตัวถังน้ำมันเนี่ยมีทรงที่ออกแบบมาให้มันมีความสปอร์ตมากขึ้นสามารถที่จะเอาขาเนี่ยหนีบกับตัวถังได้เลยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าออกแบบมาให้เป็นลักษณะของสปอร์ตเอ็กซ์ตรีมจะเห็นได้ว่านี่ฮะเฟรมทั้งหมดเป็นสีขาวชัดเจนเลยครับว่าขี่มาโดดเด่นแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้แหละที่ผมบอกว่ามันมีในเรื่องของความโดดเด่นในการขี่นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสีล้อจะเห็นได้ว่าสีล้อนั้นก็จะเป็นสีขาวเช่นเดียวกับเฟรมนะครับแต่ว่าจะมีการแซมในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์เล็กน้อยขึ้นมาให้มันดูและมีเท็กเจอร์มากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความคุ้มค่านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ขายดีนะครับสำหรับคนที่อยู่ประเทศอินเดียเนี่ยจะเห็นได้เยอะเลยว่าตัวของบัสจาร์ดพาวซ่า NS 200เนี่ยออกสื่อเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหนังอินเดียโฆษณาอินเดียมีเยอะมากนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอาจจะเป็นความเคยชินของคนไทยที่อาจจะมองว่ารูปทรงมันแปลกๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอินเดียเนี่ยต้องบอกว่าเออมันใช่แค่นี้เพียงพอแล้วยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของตัวไฟหน้าไฟท้ายนะครับก็เหมือนเดิมคือสว่างสวยนะครับหน้าปัดนะครับจะมีในเรื่องของมาตรวัดนะครับทั้งในเรื่องของตัววัดรอบเป็นตัววัดรอบอนาล็อกหรือว่าวัดรอบเข็มแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวเรือนไม้นะครับเป็นดิจิตอลเป็น LCD นะครับไฟสีฟ้าชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟสถานะสเตตัสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟของการโชว์น้ำมันเครื่องเอนจินเช็คความร้อนสถานะแบตเตอรี่ไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าโชว์ในเรื่องไฟ ABS ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับการปรับก็ปรับง่ายเพราะว่าจะมีในเรื่องของสวิตช์เนี่ยอยู่ที่บริเวณด้านล่างของไมค์เป็นทั่วไปอยู่แล้วนะครับ
คือดูแล้วก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับในราคาเท่านี้นะครับผมแล้วก็ยังเป็นรถที่ต้องบอกว่าในคลาสนี้มีขาตั้งคู่ด้วยนะครับสำหรับรถ Naked โอ้โหดูดิเพอร์เฟกต์มากเลยนะครับชอบเลยเวลาล้างทรงล้างโซ่เนี่ยง่ายมากเลยครับสิ่งที่ให้มานะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นจุดเด่นของเครื่องยนต์ก็คือว่าตัวของเครื่องบัจจาร์ดเนี่ยนะครับมีในเรื่องของแรงม้าเนี่ยถึง 24.5 ตีกลมๆก็คือประมาณ25แรงม้านะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับสำหรับตัว NS 200เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่อง4จังหวะนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง4วาล์วครับจริงๆแล้วในเรื่องของ CC เนี่ยอยู่ประมาณ 199.5 นะครับซึ่งก็บอกว่าก็ตีกลมๆก็คือ200นั่นแหละนะครับผมแรงม้าให้มา 24.5 ครับที่รอบประมาณ 9,750 รอบนะครับแล้วก็มีแรงบิดครับประมาณ 18.5 นิวตันเมตรนะครับที่ 8,000 รอบก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับในเรื่องของกำลังแรงม้าต่างๆนานาสำหรับเครื่อง 200cc นะครับที่สำคัญนะครับตัวนี้เลยบอกเลยครับว่าก็ยังคงเป็นเรื่องของจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของจุดระเบิดครับเพราะเนื่องจากว่าตัวเครื่องยนต์ของเจ้า Pulsar NS 200นั้นนะครับมีในเรื่องของจุดระเบิดนั้นถึง3หัวเทียนด้วยกันนะครับก็เรียกว่าเป็นระบบหัวเทียน Triple Spark ครับเพื่อจะให้ในเรื่องของรอบต้นกลางปลายนั้นมีในเรื่องของอัตราเร่งที่ดีนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวของเทคโนโลยีบัจจาร์ดนั้นนำมาให้กับรถในราคาไม่เกินแสนซึ่งปกติแล้วจะไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากมายเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของถ้อยเสียครับก็จะเป็นถ้อยเสียแบบ Underbelly Exhaust นะครับก็คือท่ออยู่ด้านล่างนะครับก็พูดง่ายคือแอบหมกเอาไว้ด้านล่างนะครับอยู่ใต้ตัวซับเฟรมเลยทีเดียวนะครับตัวของระบบหัวฉีดนะครับก็จะเป็นระบบหัวฉีด FI นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของระบบเบรก ABS ด้วยซึ่งในเรื่องของระบบเบรกนั้นนะครับก็ใช้ในเรื่องของยี่ห้อ Bribery นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทในเครือของ Bembo แล้วก็ Bajaj นั้นก็ใส่มาให้เกือบทุกรุ่นจริงๆนะครับโดยเฉพาะ Pulsar NS 200นั้นก็ใส่ตัวของเบรก Bribery มาให้นะครับพร้อมกับ ABS ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องของช่วงล่างก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ตัวของบาจาร์ดพาวซ่านั้นให้ความสำคัญนะครับก็คือช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นในเรื่องของตัวช็อคอัพเทเลสโคปิกอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของตัวการเซตติ้งเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้นิ่มนะครับผมขี่แล้วรู้สึกว่ากระด้างเล็กน้อยพูดง่ายก็คือว่าเกือบแข็งแต่มันยังไม่ถึงขนาดแข็งหรือว่ากระโดดกระเด้งกระดอนคือมันจะแบบฟีลลิ่งสปอร์ตอะไม่ใช่แบบนุ่มนวลแบบย้วยนะครับคือขี่เฟิร์มแต่อาจจะเรียกว่ามีในเรื่องของการสะเทือนเล็กน้อยนะครับด้านหลังก็ให้เป็นช็อคอัพไนตร็อกซ์มานะครับเหมือนกับตัวของโดมิน่าเลยนะครับเนี่ยครับเป็นช็อคอัพไนตร็อกซ์ที่เป็นช็อคอัพซับแทงค์เป็นแก๊สนะครับให้มาแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงมั้ยครับว่าตัวของ Pulsar NS 200นั้นให้มานะครับทั้งกันดีดด้านหน้าแล้วก็กันดีดด้านหลังนะครับให้มาครบเลยนะครับก็คือเวลาขี่ปกติแล้วฝนตกเนี่ยรับรองได้ว่าขี่แล้วไม่กระเด็นขึ้นหัวอย่างแน่นอนนะครับป้ายทะเบียนก็ให้มาเป็นลักษณะของตัวป้ายแยกซึ่งถามว่าถอดได้ไหมก็ถอดได้ก็สามารถที่จะเปื่อยไปลักษณะของท้ายสั้นได้ไฟด้านหลังก็มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของเขาดีนะครับก็เอาเป็นว่ามันอยู่ที่ในเรื่องของการออกแบบสไตล์แบบนี้คนอินเดียชอบคนไทยชอบหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาล่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่ผมมองแล้วว่ามันเป็นรถที่ราคา 83,800 บาทที่ให้มาครบๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถนำเข้านะครับแล้วก็มีในเรื่องของ QC นะครับที่ขายดีเป็นอันดับที่3ของโลกนะครับสำหรับแบรนด์บัจจาร์ดนะครับเดี๋ยวเราคงจะไปขี่เล่นกันนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเขามีจำหน่ายอยู่ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับก็จะมีบัจจาร์ดจะมี KTM มีฮุสควาน่านะครับก็สะดวกที่ศูนย์ไหนก็สามารถติดต่อได้ทุกที่นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเนี่ยไปขี่เล่นก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ใครสนใจรีบๆไปซื้อนะครับสีใหม่มาทั้งหมดกัน4สีอย่างที่เห็นในรูปแล้วนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตขอตัวก่อนแล้วกันนะครับไปละเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ การขี่นะครับก็เป็นเรื่องของอัตราเร่งนะครับรถค่อนข้างที่จะตื๊ดเลยคือเปิดปั๊บมาเลยนะครับในเครื่อง 200cc นะครับ
ก็อาจจะเป็นเพราะเนื่องจากตัวของ Triple Spark Plug นะครับก็คือระบบของหัวเทียน3หัวนั่นเองที่ช่วยในเรื่องของอัตราเร่งนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในเรื่องของการวางตำแหน่งหรือว่าการขี่ท่านั่งของตัว Pulsar NS 200ก็คือว่ามันขี่สบายดีครับมันขี่แบบไม่เมื่อยนะครับขี่แบบว่าเพลินๆไปเรื่อยๆได้แล้วก็ในเรื่องของการกระจายน้ำหนักนะครับหรือว่า CG เนี่ยผมว่าคล้ายๆกับการเซตติ้งของโดมิน่าเลยก็คือตัวของหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำหนักที่หนักนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้รถนั้นมีเขาเรียกว่าการทรงตัวที่ดีที่สุดนะครับคือหน้าไม่เบาเอางี้ดีกว่านะครับก็จะรู้สึกได้เลยว่าหน้าเนี่ยมีความหนักนิดหน่อยถามว่าเป็นข้อดีอย่างไรก็คือมันจะมีในเรื่องของการทำให้รถเนี่ยมีความนิ่งหรือว่าความเสถียรมากขึ้นนั่นเองในการขี่ในการใช้ความเร็วนะครับพูดถึงในเรื่องของระบบเบรกนะครับผมชอบมากเลยสำหรับตัว Bybe นะครับเป็นรถที่เบรกดีโคตรดีมากนะครับคือสั่งเบรกได้เลยชึกเลยอยู่เลยแล้วก็รวมถึงในเรื่องของระบบเบรกนั้นก็ให้มาทั้ง ABS หน้าหลังเลยนะครับช่วงล่างก็โอเคครับอย่างที่บอกคือมันจะเป็นรถที่ไม่ได้เซตติ้งช่วงล่างมาให้นิ่มนะครับแต่ว่าเน้นในความเฟิร์มฉะนั้นเนี่ยเวลาขี่เนี่ยกรณีที่เจอทางขรุขระเนี่ยอาจจะรู้สึกได้ว่ามันกระด้างขึ้นมือนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าขี่ทางที่เรียบๆเนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถที่นิ่งมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือการวาง CG เนี่ยของเครื่องยนต์กับการวางน้ำหนักด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเป็นรถที่บาลานซ์ดีนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบขี่แบบว่าสไตล์ของรถเฟิร์มๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้า Pulsar NS 200คันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแหมชอบเดี๋ยวดูว่าตาเร่งนะตาเร่งนะอีกอย่างหนึ่งครับก็คือสายซิ่งนะครับตัวของบัจจาร์ Pulsar NS 200นั้นจะมีในเรื่องของตัวไฟ RPM Limit หรือว่าชิปไลท์ด้วยกรณีที่รอบถึงนะครับก็ตีไปเท่าไหร่ประมาณเกือบหมื่นรอบนะครับตัวไฟชิปไลท์ก็จะขึ้นมานะครับตัวที่เขาเขียนไว้ว่าเป็น RPM Limit หรือว่าชิปไลท์เนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาให้รู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำการสับเกียร์นะครับขี่มันดีนะ